ทุกคนครับอยู่มีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นค่ะในที่สุดผู้สร้างมด RAD ก็ได้รู้แล้วว่าเกมมันยากเกินไปเขาก็เลยปรับค่ะปรับลดความยากทั้งหมดของเกมค่ะโดยรวมทั้งหมดลงแล้วก็เพิ่มการได้อีกผีให้ได้ง่ายขึ้นค่ะในที่สุดเขาก็รู้แล้วก็คือเรียกได้ว่าจะน้ำตาไหลเลยค่ะแต่ทีนี้เราก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างแรกขอเช็คก่อนเออใช่ได้ XP เพิ่มขึ้นค่ะปกติการเหยียบต่อรอบจน XP หายไปเราจะได้แค่ประมาณ10แต่อันนี้ขึ้นมาถึง16 19ค่ะก็ XP ในการฟาร์มสกิลก็ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็พอเขาอัปเดตใหม่ค่ะหน้าจอเบี้ยวไปหมดเลยดูชื่อก็ยังเบี้ยวสิทับกันไม่หมดค่ะเดี๋ยวต้องไปนั่งแก้ก่อนสิ่งที่คนพบก็คือสิ่งนี้ค่ะความหลากหลายของอาหารตอนแรกเราเข้าใจว่าเรากินอาหารเยอะเลือดเราจะเพิ่มใช่ค่ะแต่มันมีข้อดีมากกว่านั้นก็คือถ้าเรากินอาหารที่หลากหลายมากๆเนี่ยเราจะเลื่อนรีเจนอัตโนมัติด้วยค่ะเนี่ยจะมีแบบบัฟพิเศษมาค่ะเพิ่มแม็กเลือดเพิ่มค่าสเตรนท์แล้วก็จะมีรีเจนระดับหนึ่งค่ะถ้าความหลากหลายอาหารเราสูงกว่า7เนาะซึ่งดีมากอ่ะบวกอาร์เมอร์บวกสปีดบวกอะไรเพียบเลยค่ะเฮ้ยก็คือมันดีมากเราไปลองมาแล้วค่ะมันดีจริงๆนะแต่ต้องกินอาหารที่หลากหลายนั่นไงเลื่อนรีเจนแล้วค่ะโอ้โหมันจะรีเจนอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะอินฟินิตี้ด้วยวนกลับมา14สุดยอดค่ะว่าแล้วนี่แหละคือวิธีการเอาชีวิตรอดเดี๋ยวไว้เรามาทำอาหารที่หลากหลายกันเนาะตอนนี้กล่องข้าวเราก็จุอาหารไปค่ะให้มันแตกต่างกันจะได้ง่ำๆหลายทีต้นหินต้นหญ้าริมทางนี้ก็เอามากินรอดจะได้อาหารหลากหลายค่ะนั่นแหละเรียบร้อยได้แหละโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งค่าแป๊บหนึ่งค่ะมันหน้าจอผิดไปหมดเลยอีกเรื่องหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะเล่นในมอดวันนี้มีคนถามมาว่าปิดออโต้จัมแล้วทำไมมันยังถึงออโต้จัมอยู่ง่ายมากค่ะไปที่คอนโทรลค่ะมันจะมีมอดเนี่ยที่เป็นออโต้จัมอยู่ตรงนี้ค่ะให้เราปรับเป็นหมายเลขอะไรก็ได้ทีนี้เราก็กดตกลงไปค่ะแล้วทีนี้เราก็จะเปิดปิดออโต้จัมได้เนี่ยคือมันไม่แคร์แบบว่า Minecraft setting ยังไงนะมอดของมันออโต้เลยอะต้องสั่งปิดมอดด้วยถึงจะปิดออโต้จัมได้นั่นเองเอาล่ะตอนนี้นี่คืออะไรคะก้อนเหลืองๆนี้คือชีสนั่นเองค่ะไปศึกษาข้อมูลการทำชีสมาแล้วว่ามันทำยังไงมันง่ายมากๆเลยค่ะนี่ไงเอานมใส่ถังค่ะแล้วก็รอเวลานี่ได้ชีสมาแล้วเสียงเหมือนต้มยาเลยค่ะนี่แหละคือการหมักชีสก็คือใช้นมนั่นเองเอาล่ะแล้วตัวนี้แหละค่ะอันนี้คือชีสสเตชันเลยค่ะเรียกง่ายๆเครื่องทำชีสนั่นแหละแต่สามารถทำชีสได้หลายถังมากกว่านี่ไงค่ะใส่ได้ตั้งหลายถังน่ะเครื่องนี้ค่ะมิวชอบมากเลยเขาจะผลิตชีสให้เราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะนี่ 5ชีสแล้วแล้วนี่ก็ชีสเหมือนกันจากชีสเป็นบล็อกเอาไปย่อยเราก็ได้ชีสก้อนนี่เลยค่ะคือวิธีการเทมหนูแล้วทีนี้ก็ต้องไปหาหนูใช่ไหมเขาบอกว่าหนูมักจะเกิดแถวถังขยะค่ะกับหนูที่เกิดในความมืดเราวิ่งหาหนูตามหมู่บ้านดูสิเผื่อจะเจอค่ะเฮ้ยชาวบ้านหายไปไหนหมดเนี่ยอ้าวเงียบสนิทไอรอนโกเลมไม่มีฐานไม่มีแต่บ้านหลังนู้นเราได้ยินเสียงชาวบ้านอยู่นะนั่นนั่นนั่นโอเคออกมาแล้วอ๋อยังอยู่ในบ้านอยู่เฮ้ยโอ้โหโอ้ยว่าอยู่หายไปไหนโอ้โหจะพูดนี้ตกหลุมหมดเนี่ยโอ้โหตกหลุมมาอยู่ในนี้กันหมดเลยแบบลงได้แต่ขึ้นไม่ได้อะไรอย่างงี้โอ้โหก็ว่าอยู่ชาวบ้านหายหมดเลยอะโอ้โหมาอยู่กันในนี้ซะงั้นก็ว่าอยู่ชาวบ้านหายหมดเลยค่ะหาหนูทั่วไปน่าจะยากเขาบอกว่ามันมีไอเทมค่ะที่ชื่อว่าถังขยะโอเคเอาวางมาแล้วก็ใส่บล็อกเอ้ยเปิดได้โอเคเราจะได้บล็อกขยะค่ะอะไรกันมันดูอลังการมากเลยอ่ะ
ใส่เข้าไปค่ะมีพืชใส่ได้ไหมไม่ได้ส่วนใหญ่ต้องเป็นบล็อกสินะต้องเป็นบล็อกดินบล็อกหินค่ะน่าจะได้แหละดูสิบล็อกหินใส่ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูสิวางบล็อกขยะไปค่ะบอกว่าหนูมันจะเกิดในนี้ได้จริงเหรอไม่ใช่มันต้องมีดินเหรอไม่แน่ใจเลยค่ะเฮ้ยหนูเกิดแล้วอ่ะเขาบอกมันต้องอยู่ในที่มืดปะเดี๋ยวแม่เหล็กดูดถอนแม่เหล็กออกก่อนเออนี่ไงโยนชีสได้เลยกินเต็มที่เต็มที่โอ้ยเต็มหนูค่ะเงียบ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 อร่อยไหมล่ะทำดีทำดีทำดีเรามีให้เลยเอาไปเลยได้แล้วถึงตัวค่ะโอ้ยอร่อยมีตัวที่สามมาแย่งกินด้วยเอาไปเลยเงียบ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 ไปเลยค่ะโอ้ยดอกอย่างบ้าวันน่ะน่ารักด้วยโทษ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 เอาไปจ้ากินต่อจนต้องนี่ขุดออกก่อนแค่3ตัวก็พอแล้วกินนะนายเอ้ยอ้าวเออ2ตัวนี้ได้แล้วค่ะมาปล่อยลมอะไรตรงนี้ไหนมองเห็นด้านข้างด้วยน่ารักมากเลยเหลือตัวสุดท้ายแหละตัวนี้ได้แล้วนี่ทีนี้ล่ะอุ้ยน่ารักไหมนี่เลยค่ะหนูแล้วมิวไปเรียนรู้ข้อมูลมานะว่าหนูมีประโยชน์มากมันทำได้หลายอย่างมากๆอ่ะเฮ้ยแต่น่ารักอ่ะชอบการที่มองซ้ายขวาก็เห็นหนูด้วยนะเนี่ยอ่ะตัวเองเขาไปอยู่ในกรงก่อนน่ารักไหมน่ารักมากนี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็น่ารักอ่ะสีฟ้าก็ได้เฮ้ยน่ารักอ่ะแค่นี้ก็ฟินไปวันๆแล้วอ่ะสีเขียวดีกว่าโอเคหนูตัวนี้อ่ะเราจะให้เป็นหนูปลูกพืชเช่นนั้นนี่ตัวอัปเกรดค่ะเวลาที่หนูเก็บเกี่ยวพืชใช่ไหมมันจะไม่ทำลายต้นพืชไปด้วยค่ะก็คือต้นพืชสามารถปลูกต่อได้เอาล่ะบวกใส่ให้ไปน่ารักเตรียมพร้อมละคอมมานที่เราตั้งไว้คือคอมมานปลูกพืชค่ะโอเคไหนดูสิคุยหนูตั้งเก็บพืชสิเก็บไหมเก็บไหมอ่ะเขาเก็บแล้วค่ะทีนี้เราก็ต้องมีชีสตัฟใช่ไหมระบุหนูตัวนี้ให้เอาพืชมาเก็บที่กล่องเราพยายามระบุสิโฮมพอยต์แล้วก็เซตโฮมพอยต์ด้วยทำไมหนูมันไม่วิ่งไปเลยล่ะหนูควรที่จะเอาไอเทมไปเก็บนะไปทดสอบสิให้เก็บไอเทมลงในกล่องก็ไม่เก็บต้องเป็นเก็บพืชเรียบร้อยแล้วก็ควรที่จะเก็บเอ๋แต่หนูมันยืนนิ่งแบบมันไม่ทำอะไรเลยค่ะซึ่งแปลกมากแก้ไขได้แล้วอย่าเขาบอกว่ามันเป็นบั๊กค่ะที่แบบถ้าเราเพิ่งจับหนูเสร็จใช่ไหมให้เรากดปิดเกมค่ะแล้วกดเปิดใหม่เพราะถ้าเราไม่ปิดเกมเปิดใหม่หนูมันจะไม่วิ่งค่ะในที่สุดหนูก็วิ่งแล้วจ้าเดี๋ยวหยุดก่อนตัวเองหยุดหยุดเออเก็บแครอทมาให้เราแล้วค่ะมันเป็นบั๊กค่ะที่แบบจับหนูเสร็จปุ๊บปิดเกมเปิดใหม่ค่ะมันถึงจะทำงานให้เราโอเคเต้นใหม่เลยนี่มันต้องกล่องนี้เก็บไอเทมเข้ากล่องใช่ขออีกรอบหนึ่งนะตัวเองแล้วให้บ้านนายอยู่ที่กล่องนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ตั้งเป็น
เก็บพืชเอ้ยทำงานแล้วโอ้ยโอ้ยไม่เห็นอะไรแต่เห็นกองเปิดปิดเปิดปิดนั่นมันเป็นบั๊กต้องปิดเกมเปิดใหม่ก็ว่าอยู่พยายามตั้งค่าอยู่อะทำไมมันไม่ได้สักทีโอ้โหเออแล้วที่กองอยู่63มันอันนี้อะไรของเราเหรอโอ้โหฮาโลวีนเนี่ยฮาโลวีนไม่มีอะไรไม้ตกใจเล่นในช่วงฮาโลวีนซึ่งเราก็เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมว่าเออมีแน่ๆมีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างนั้นเลยโอ้ยเก่งอะเก่งจะขาดเธอรักมากเก่งด้วยขยันทำงานไงตอนแรกพืชผักมันโตเต็มที่ใช่ไหมก็อาจจะใช้เวลาเก็บหน่อยโอ้เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดโอ้โหแครอทเรามาเรื่อยๆอ่ะดีอ่ะดีงามชอบมากเลยเราเห็นเขาทำงานลำบากใช่ไหมคะก็เลยเอาแผ่นมาให้แล้วเจ้าจะไปไหนฟาร์มอยู่นู้นอ้าววิ่งวนอยากจะไปเก็บอะไรนอกบ้านเหรอก็ไม่ได้มีอะไรนี่พิ่งมาทำไมตรงนี้กันเนี่ยอะไปจะเก็บอะไรอีกเขาอยากไปเก็บอะไรข้างในไม่มีอะไรเลยนะนายเราอัปเกรดแผ่นจานให้อ่ะเนี่ยอัปเกรดแผ่นตรงนี้เขาก็จะเก็บไอเทมได้เยอะมากขึ้นเนี่ยไวขึ้นแต่มันเออเหมือนบางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำสงสัยต้องทำฟาร์มแยกแล้วแหละไหนอ้าวเฮ้ยเจ้าไปโดดเอฟเฟกต์อะไรมาเฮ้ยไปโดดเอฟเฟกต์อะไรมานะข้างในไม่ได้มีอะไรเลยนะข้างในเป็นในบ้านที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะเออนั่นแหละตอนแรกเก็บแครอททีละชิ้นใช่ไหมฮะตอนนี้เก็บได้ทีละหลายชิ้นแล้วเฮ้ยขยันทำงานอย่างนี้สิเอาแครอทใส่จานแล้วไปส่งมองไม่ทันเลยไม่รู้ว่าหนูมันมองอะไรข้างนอกบ้านเนี่ยก็เลยมาเคลียร์พื้นที่ออกให้หน่อยสิโล่งๆเลยไม่รู้เขาพยายามที่จะออกมาข้างนอกมองเห็นพวกพืชพวกนี้เหรอจะเป็นอะไรกับท็อต1ต้นนี่ฮึก็ไม่ยอมลาเวนท็อต1ต้นนี้เลยอะไรของนายเนี่ยฮึหรือออกประตูนอกบ้านไม่ได้เหรอไปเลยแล้วอย่าบอกนะกลับมาที่ท็อตนี้อีกมันแบบรู้สึกติดพันกับท็อตคันหลังอย่างเก่าไปไหนมาอีกไหมอ้าวติดพันกับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มาหมุนอะไรเดี๋ยวนี้อะไรของนายไม่สามารถเข้าใจได้ว่าหนูกำลังคิดอะไรอยู่หนูตัวนั้นช่างมันไงเออไม่ตกใจแล้วนี่เลยมิวเมดตัวนี้สำคัญมากจ้าฮาโลวีนอ้าวหนูไปไหนแล้วน่ะเอ้ยไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยแต่อัปเกรดไปแหละอัปเกรดแล้วอะไหนบอกว่าหนูสามารถที่จะลอดผ่านรั้วได้ไงจะเอานมไปเก็บในถังเหรอไม่นายไม่ใช่นมน่ะไม่ต้องเอาไปเก็บในถังนมเราจะให้ใส่ในนี้นี่แล้วก็โฮมพอยต์ของเจ้าน่ะก็อยู่ข้างๆกันเลยตรงนี้แหละใส่เป็นไหมอ่ะไปแล้วเอ้าเอ๊ะทำไมยังไปที่ตรงนั้นอย่าบอกนะเขาใส่ที่นี่ไม่เป็นเหรอฮะเอ้ยสั่ง
ทำงานได้แล้วคุยนี้เซตไว้เป็นฮาเวดค่ะไหนใครมันบอกว่าหนูสามารถที่จะแบบวิ่งผ่านรั้วได้แล้วทำไมให้หนูตัวนี้มันวิ่งผ่านไม่ได้เนี่ยไม่ฉลาดเลยได้ตัวเองได้จ้ะเมื่อกี้ยังไปได้เอ้ยอ่ะโอเควิ่งอ้อมหน่อยแล้วกันนะอะไรอย่างงี้เฮ้ยนี่แหละค่ะความสามารถของหนูมันดีอ่ะโหนี่ฟาร์มชีสแบบง่ายๆเลยนะเนี่ยชีสก็ไม่ต้องฟาร์มเองแล้วความขี้เกียจนี่เป็นเหตุสังเกตได้เอาล่ะถ้าเราคอมโบเลยฮะกล่องสัก2กล่องอย่างงี้แล้วขอเปิดข้างล่างชีสก็จะถูกเก็บเข้ามาในกล่องแล้วคราวนี้แหละฟาร์มชีสได้เต็มนี้เลยค่ะหนูค่อยๆมาส่งเรื่อยๆตอนแรกมันก็เทจนเต็มนะตอนนี้เหมือนเขารอให้มันหมดเนี่ยแล้วเขาค่อยหยิบมาใส่ก็ดีไหนรอหมดเหรอนั่นไงเติมได้เอ้ยเก่งไปหมดทุกอย่างแล้วหนูเก็บพืชมาแล้วใช่ไหมคะได้หนูเก็บนมมาแล้วอย่างสุดท้ายอ่ะที่หนูจะทำคือหนูสำหรับการตัดหมายดีๆเราจะได้ไม่ต้องตัดหมายเองให้ลำบากแล้วน่าสนใจใช่ไหมมันน่าจะเป็นของดีมากๆเลยแหละแต่หนูชนิดนี้ถ้าจะคราฟต้องมีดอกป๊อปปี้ค่ะย้อมสีขนแกะเป็นสีแดงก่อนนี่เลยลัมเบอร์แจ็คอัปเกรดเฮ้ยโอ้ขาดตัวชีสอัปเกรดไม่มีชีสโอ้ยากอะไรล่ะจะหนูว่าไงโอ้โหเป็นบล็อกอ่ะทั้งอาหารทั้งอะไรเรากินเองก็ได้อ่ะแย่งหนูกินโลดโอเคตัวอัปเกรดดีเลยง่ายๆอ่ะชีสล้วนๆได้แล้วลัมเบอร์แจ็คอัปเกรดแต่ตอนนี้ตอนคืนเรานอนกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหนูเจ้าคือผู้ถูกเลือกรู้ไหมเอาล่ะหนูตัวนี้สีส้มโหยใส่หมวกไปก็เป็นหมวกสีส้มด้วยมันเนียนมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้มีดอกไม้ไหมฮะเราจะได้เปลี่ยนสีหนูนิดนึงเอาสีเทาแล้วกันเอ้ยอย่าน้อยค่ะหมวกจะได้เด่นเนาะเอาล่ะนายใส่เข้าไปตั้งค่าเป็นเก็บไอเทมเมื่อเรียบร้อยลืมเซตตำแหน่งเฮ้ต้องตรงนี้สิเนาะเอาล่ะเก็บไอเทมเข้ากล่องนะจ๊ะแล้วก็ตำแหน่งบ้านของนายก็เป็นกล่องเหมือนกันโอเคทำงานแล้วยังไม่ทำงานวิ่งแล้วอ้าวติดยาจะติดอะไรง่ายแท้โอ้ยต้นไม้ช้ามากโอ้มันตัดทั้งหมดไงใช่ต้นไม้นี่ตัดทีก็ตัดหมดติดยาอีกแล้วรู้สึกจะติดยาบ่อยเนาะถ้าจะเล่นกับหนูเนี่ยมันต้องมีพื้นที่สำหรับเขาโดยเฉพาะเลยเพราะเขาวิ่งไปวิ่งมาเออไหนโอ้โหไม้มาแล้วค่ะปืนปิมนี่ขนาดใส่อัปเกรดแผ่นรองให้ด้วยนะจะได้แบบถือไม้ได้ทีละเยอะค่ะโอ้โหไปนั่นแหละดีเราจะให้เราช่วยเก็บนายไหมหรือนายเก็บได้เฮ้ยเขาบอกว่าเขาทำเองได้เฮ้ยเก่งอะเก่งมากอะโอ้โหมดหนูนี่แบบทำให้คนนี้เกลียดได้เยอะมากเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าต้นไม้มันสูงไปอ่ะแล้วทีนี้หนูมันตัดได้ไม่หมดน่ะสงสัยเราต้องแบบให้เขาปลูกต้นน้อยๆตัดต้นน้อยๆน่าจะดีกว่าเนี่ยแบบต้นไม้แบบนี้มันมีแบบตามข้อต่อนิดๆหน่อยๆตรงนี้ค่ะหนูก็เลยมาตัดไม่หมดโอเคใบไม้เริ่มหายแล้วปกติสปรูซจะเป็นไม้ที่โตแล้วสวยแต่อันนี้กลับมีแบบบางตัวไม้ไม่อยู่แบบโดดๆของเขามันก็เลยโตไม่สวยเท่าไหร่อ่ะเป็นไงทำงานต่อได้ไหมไม่ได้แล้วต้นไม้หมดแล้วสินะเอาล่ะเราจะใส่การอัปเกรดการปลูกไปให้ค่ะแล้วก็ใส่แซปลิงไปใ
อ้าวมันไม่อัปเกรดปลูกนี่ตัวตัดไม้ก็ตัดอย่างเดียวเหรออ๋อมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะปลูกคือปลูกตัดไม้คือตัดไม้โอ้ สั่งปลูกตรงนี้ก็ปลูกตรงนี้เลยเหรอ โอ้ปลูกตัดไม้เองได้อ่ะโอ้อัปเกรดปลูกก็ปลูกดีนะเนี่ยโอเครู้แล้วสามารถคอมโบได้เพิ่มในอนาคตเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่ทำอย่างนี้หรอกปลูกให้ดีกว่าต้นสปุนเราก็จะปลูกให้นะแต่ว่าจะปลูกห่างๆกันละจะได้ไม่ต้องต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่หนูมันตัดไม่ค่อยไม่หมดน่ะเฮ้ทำทางขึ้นทางลงให้อ่ะแต่สิ่งที่น่าห่วงคือเวลาที่หนูมันตัดไปแล้วอ่ะแต่พวกไม้พวกอะไรไม่หายไปเนาะมันก็เป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันต้นไม้ได้แล้วทีได้เท่าไหร่แล้วโอ้โหเยอะค่ะอันนี้ก็บั๊กเหมือนกันค่ะหนูเอานมมาใส่ในเครื่องนี้แล้วนะแต่ว่ามันแค่ไม่โชว์ว่ามีนมอยู่ในนี้เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเนี่ยจี๊ดยังผลิตได้เรื่อยๆบักเรื่องการมองส่วนเรื่องการเก็บเกี่ยวพืชนี้ก็ช่วยไม่ได้อะมันไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่เอาขึ้นตัวเอาวางไหมก็ยังไม่ทำงานไม่เป็นไรค่ะอันตัวปลูกพืชนี้ต้องแยกไว้เลยนะให้โซนปลูกพืชของเขาอยู่แบบตัวโดดไปเลยค่ะเขาจะได้แบบไม่เหมือนปักๆอย่างนี้เนาะมีอย่างสุดท้ายค่ะที่อยากจะลองดูเพราะว่าสงสัยเหลือเกินต้องขออนุญาตลองดูหน่อยแหละเอาล่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะวางกล่องไว้สักหนึ่งกล่องแล้วก็จะวางฮอปเปอร์ไว้จากนั้นวางแรดแท็บค่ะกับดักหนูไว้ตรงนี้อ้าวเอ๊ะวางบนฮอปเปอร์ไม่ได้เหรอ มีความคิดบางอย่างนะนะฟาร์มอาหารออโต้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่มันบอกว่าไม่แบบนี้ไม่ได้ที่มันต้องมีวิธีวางสิโอเคทีนี้เราก็ใส่ชีสล่อไว้ข้างบนนี้ค่ะเดี๋ยวนะนั่นชีสเป็นกองใส่แค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วมั้งจากนั้นวางขยะลงเลยกองขยะค่ะหนูชอบเกิดในขยะเราก็วางให้เขาตรงนี้แหละแล้วก็ปิดไปให้มืดที่สุดแล้วเราก็รอฟังเสียงนะเพราะมันมองไม่เห็นจริงๆนะมันมีบล็อกทึบแสงไหมเนี่ยหากระจกทึบแสงไม่เจอค่ะแล้วแบบกลัวมองไม่เห็นว่ามีหนูเกิดมาหรือเปล่าทำอุโมงค์เลยแล้วกันให้ในนี้มีแสงสว่างน้อยๆค่ะนั่นไงหนูเกิดมาแล้วแต่ปัญหาคือหนูไปไม่ถึงกับดักสินะถ้าเราวางบล็อกให้ล่ะเอ๋ทำไมไปถึงกับดักอ่ะมันวางกับดักตรงนี้วางชี้ตรงนี้ทำไมเจ้าไม่สนใจกับดักล่ะหนูคือเขาบอกว่าจะไม่ให้เราฟาร์มด้วยวิธีนี้เหรอฮะอ่ะแต่พอชี้น่ะสนใจเนาะหรือว่าหนูมันไม่เหยียบกับดักบ่อยขนาดนั้นอาจจะเป็นไปได้อ่ะดูดิหนูไม่สนใจกับดักเลยนะกับดักเราเหงาหงอยมากเลยอุตส่าห์คิดว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งฟาร์มเนื้อไงน่าจะทำไม่ได้อุตส่าห์วางแผนไว้ว่าจะไปฟาร์มเนื้อหนูมาไว้ทำอาหารใช่ไหมแต่วิธีนี้ไม่ได้ไงแผนนึกว่าแบบเหยียบกับดักจะได้เนื้อหนูตลอดเวลาแต่ว่าหนูมันไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนั้นไงนานๆมันก็จะมาทีสักหนึ่งตัวเนาะในกองขยะแต่ว่าในพาร์ทนี้ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราได้หนูมา3อย่างแล้วหนูเก็บพืชหนูเก็บนมแล้วก็หนูตัดต้นไม้อ่ะมีประโยชน์แต่ทีเนี้ยมิวเห็นว่ามีตัวอัปเกรดหลายประเภทมากเลยนะของมอสหนูค่ะจะให้หนูเนี่ยเป็นวอริเออร์ก็ได้ต่อสู้ก็ได้ค่ะหรือจะให้หนูบินก็ได้ก็มีเหมือนกันหรือจะทำเหมืองให้เราแทนก็ได้ค่ะเอนชานแทนเราก็ได้โอ้โหสารพัดตัวอัปเกรดอ่ะสุดยอดมากเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยมาต่อในพาร์ทต่อไปค่ะพาร์ทนี้ได้แบบเจอหนูเป็นครั้งแรกนี่แบบปลื้มปริ่มเอาหนูมาใช้ประโยชน์ได้นี่แบบสุดยอดไปเลยเนาะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะสำหรับใน Minecraft RAD Roguelike Adventure Dungeon เนาะภาค2ค่ะตอนนี้ผู้สร้างเขาก็ปรับอะไรหลายๆอย่างให้มันง่ายขึ้นก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงได้ยากขนาดนี้ก็ตอนนี้ง่ายขึ้นแล้วค่ะความยากของ World ลดลงเนาะมอนเตอร์ที่โหดๆก็เกิดน้อยลงค่ะก็ดีมากๆเลยสแต็ก XP อะไรเราก็ได้มากขึ้น
หวังว่าจะมีการรับเพิ่มเติมในอนาคตนะเพราะว่าตอนนี้ต่อให้ปรับแล้วก็คิดว่าน่าจะยังยากอยู่อ่ะเอาล่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ